นี่แกฉันซื้อยางลบมาใหม่อ่ะฉันจะแบ่งให้เธอใช้นะตีตาติดตาฮัลโหลสวัสดีคนตับประกอบนะคะกลับมาแล้วกับซีรีส์เครื่องเขียนนี่นะวันนี้เราจะมาพูดถึงยางลบค่ะคุณผู้ชมยางลบที่ใช้ลบก็คือยางลบไงและวันนี้เราจะไม่มารีวิว1ก้อน2ก้อนไม่อุปกรณ์ต้องไม่ธรรมดาเราได้ไปทำการกว้านซื้อยางลบชนิดก้อนที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะนี่อย่ามอกเลยแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบหายางลบที่ดีที่สุดกันค่ะเวลาที่เราไปซื้อยางลบในร้านเครื่องเขียนนะคะเขาจะมียางลบวางแผงเต็มไปหมดแต่ว่าเขาจะซีลอยู่ในแบบว่าพลาสติกใสแบบนี้ซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะทดลองทดสอบว่ามันลบได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเป็นตัวแทนให้พวกเธอในการทดสอบหา number one ยางลบในแต่ละด้านนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปทดสอบกันเนี่ยนะเรามีข้อมูลมานำเสนอค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสาระความรู้นะก่อนจะมาเป็นยางลบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะลบเนี่ยเขาจะใช้ก้อนขนมปังที่ดักขอบขาวๆน่ะในการลบนี่ออกปะ Amazing มากๆเลยปะแต่ความเดือดดาของศิลปินคนหนึ่งเขาเข้าไปหยิบก้อนยางพารามาถูๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ลบได้นี่ว่านั่นทำให้เกิดเป็นยางลบขึ้นมาในโลกใบนี้นะคะคุณผู้ชมปัจจุบันเราแบ่งยางลบออกเป็น6ประเภทแบบที่1คือยางลบแบบยางพาราแบบที่2คือยางลบจากยางสังเคราะห์ไอยางสังเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ผลิตจากปิโตรเลียมมีคุณสมบัติคล้ายกับยางธรรมชาติยางพาราธรรมชาตินะแต่ว่าราคาถูกกว่าแบบที่3ยางลบจากไวนิลยางลบไวนิลเนี่ยมีราคาถูกกว่ายางพาราแต่คุณภาพดีกว่านุ่มกว่าสะอาดกว่าไม่ขูดหรือทำลายผิวกระดาษแบบที่4คือยางลบพลาสติกก็เราเห็นบ่อยๆที่เป็นสีมีกลิ่นหอมรูปทรงน่ารักนะคะที่คนชอบสับสนเอามาแดกแล้วก็ยางลบแบบที่4ยางลบแบบปั้นได้นะนี่เด็ดเอเรเซอร์เป็นยางลบทำจากพลาสติกแบบปั้นได้มันจะดูดซับแกรไฟต์ทำให้กระดาษเนี่ยไม่เสียคือมันต้องซับต้องแบบอันอื่นเราจะถูใช่ไหมอันนี้ต้องแบบจุ๊บอันที่6เป็นยางลบที่แข็งแรงมากๆคือยางลบไฟเบอร์กลาสพุทธะยางลบไฟเบอร์กลาสคือนอกจากจะลบดินสอได้แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมมันยังสามารถลบปากกาได้ด้วยเนาะเพราะมันมีเส้นใยแก้วนี่ออกปะหรือวันนี้ก็แบบผสมทรายเข้าไปด้วยนะคะคล้ายการสักทับบนผิวกระดาษนะเขาบอกว่าสามารถใช้ทำความสะอาดวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือขัดสนิมได้ด้วยลบรอยเปื้อนที่รถก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับเอามาลบบนกระดาษเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยฉลองกระดาษลบแรงขนาดนี้นี่ลบอดีตของเราได้หรือเปล่าเนี่ยอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบทดลองเพื่อหา number one ของการเป็นยางลบนะคะเรามีกระดาษสำหรับเตรียมเทสสำหรับตัวเทสของมันเนี่ยนี่คือสนามทดลองนี่คือใบที่จะแบบว่าชี้ชะตาของยางลบของแต่ละตัวว่าจะผ่านเข้ารอบหรือไม่และใบไหนจะเป็นใบที่ชนะเลิศเราจะทำการทดลองลบกับ3ช่องนะคะช่องแรกเป็นช่องดินสอ 2B ธรรมดาช่องที่2เป็นช่องดินสอ EE ที่มันมีความเข้มข้นของคาร์บอนของแกไฟหนามากๆและช่องที่3เป็นช่องของเพราะบางชิ้นบางอันเนี่ยเราก็ไม่ควรที่อยากจะลบปากกาทิ้งไปหรือบางชิ้นเราอยากจะลบปากกาเราก็จะลองลบดูและมีช่องให้คะแนนตามมานะคะอันดับแรกก็จะเป็นราคาอันดับที่2ก็จะเป็นความสะอาดในการลบอันดับที่3เป็นการถนอมเนื้อกระดาษอันดับที่4เนี่ยก็จะเป็นการคงทนความไม่เปื่อยความไม่ยุ่ยสลายง่ายของตัวเนื้อยางลบแล้วก็เป็นคะแนนพิเศษไม่ว่าจะเป็นความสวยงามรูปลักษณ์ความกลิ่นหอมหรือว่าความแบบว่าไม่มีเครื่องลบมากก็จะใส่ดาวนะคะคะแนนเต็ม3ดาวทุกอันเลยแล้วก็มาหาคะแนนรวมว่าอันไหนจะเป็นNumber oneโอเคเรามาเริ่มกันที่อันที่1กันเถอะค่ะไปมาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมNumber onePentel AN Plastic Eraser High Polymer ก้อนใหญ่ทีเดียวนะเริ่มลบเลยเราจะปาดลบเท่ากันทุกอันประมาณ5ครั้งโอเค1อุ๊ยไม่ได้สิมันก็ไหลเข้าหากันดิจิ๊กโอเคเอา10ครั้งยังไงมึงไปตัดลบเองนะ5ไปแล้วนะ6 7 8 9 10เฮ้ยกูต้องไปเป่าด้วย6 7 8 9 10 6 7 8 9 10นี่เขาให้คะแนนนะคะความสะอาดเราให้2ดาวความถนอมผมให้2ความทนก็คือยังไงวะความทนมากก็จะยิ่งมากเหรอก็คือก็ได้3ดาวทุกอันนะนะอันดับต่อไปคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะช่วยดูน้ำโปรแกรมหรือเปล่าโอเคอันนัตตัสจริงเหรออันนัตตัสพลาสติกอีเลเซอร์ชื่อมีความกรีดใช้ยากตัดคะแนนกูว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จแน่เลย
จะมันยากอย่างนี้เนี่ย10ครั้ง2บี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะเท่ากันแน่ๆเลยทำไงดีวะเออเอาลบเท่ากันหมดอ่ะความคลีน y เท่ากับข้างบน2ดาว e e เอ้ย e e นี้ลบได้ดีมากๆเลยเว้ยงงเหมือนกันเท่ากับข้างบนนี่หว่า2ดาวเหมือนกันทนเท่ากันอ่ะพิเศษแพ็กเกจมันใช้ยากกูลบ1ดาวดีมีติดลบแต่ที่2ไปต่อ number 3ค่ะWhat แต่แบรนด์ Eraser for ballpen pen โหยังลบสนับปากกาเนื้อขอลองเทสหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ๊ะแล้วมันลบปากกาออกคลีนไม่คลีนเลยสำหรับสิ่งนี้ไม่คลีนเลยทำตัวอย่างเละมากจะไม่คะแนนมันเลยถนอมถนอมก็ไม่ถนอมแต่ทนมากซันให้3ดาวพิเศษคือลบปากกาได้นี่มันสามารถลบหมึกได้เว้ยถนอมอยู่นะอุ้ยยังไงดีวะเนี่ยให้ถนอม1ละกันพิเศษคือ1ดาวลบปากกา number 3ค่ะ Pentel High Polymer Soft Eraser The Eraser Dot Will Stick Together เขาเคลมว่าคลีนโซมันจะติดกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้อันนี้ง่ายมากอ้าวเพิ่งดีกลับมาก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฉันว่ามันคลีนกว่าข้างบนหรือเปล่าอ่ะฉันให้3ดาวถนอมแต่ว่ามันดูดเร็วมากเลยจะให้1พิเศษเขาบอกว่ามันดัดฟรีดัดวิลสติกจะให้1ดาวท่านนี่คือผลการเทสทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่น่าเชื่อรู้สึกว่ามีบางอันเนี่ยมันก็ทำคะแนนได้ดีบางอันก็มาผลิตมาทำใหม่นะคะนี่คือ result ผลการทดลองของเราทั้งหมดในการใช้งานแค่ไม่กี่ปื๊ดนะคะพอเราลองบวกคะแนนความสะอาดความคงทนความอะไรต่างๆเนี่ยทำให้บางอันตกไปบางอันก็น่าประหลาดใจที่เราให้คะแนนไม่เสร็จเนี่ยก็อย่างเช่นบางอันก็จะสามารถเก็บเคียงลบได้มาเป็นก้อนๆ นะหรือบางอันเป็นสีดำเราก็ให้คะแนนไม่เสร็จเพราะว่าด้วยความที่มันยังลบเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่พอเป็นสีดำเนี่ยมันก็เอ้ยดูไม่สกปรกมากเช่นเดียวกันบางอันก็แบบมีความพิเศษอย่างอื่นเช่นลบปากกาได้แต่บางอันให้คะแนนติดลบก็มีอย่างเนี้ยสวยจริงแพ็กเกจสวยจริงแต่ว่าใช้งานยากแล้วก็ลบคะแนนเขานะคะทำให้พอบวกลบคะแนนเรียบร้อยแล้วปุ๊บมีผู้ผ่านเข้ารอบเกิน8คะแนนโดยรวมเลยนะเกิน8คะแนนถึง9อันก่อนจะไปเจอกับผู้ผ่านเข้ารอบรอบต่อไปมีบางชิ้นบางอันที่น่าพูดถึงเราให้ดาวน่าจับตามองตัวที่น่าจับตามองนะคะตัวที่น่าพูดถึงนะไอตัวแรกเนี่ย Seed Brand 512มันเป็นยางลบที่สามารถใช้ลบปากกาได้ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจทีเดียวบอลเพนนะแต่ด้วยที่มันลบปากกาเนี่ยมันทำให้ทำลายเนื้อกระดาษได้ไวมากก็เลยไม่น่าจะไปต่อได้นะคะก็นั่นแหละมันไม่เหมาะสำหรับการนำมาวาดรูปหรือเปล่านะน่าสนใจทีเดียวไปต่อตัวนี้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะไม่น่าเชื่อ Faster 2B Soft ด้วยความที่มัน Soft และด้วยความที่มันออกแบบมาเพื่อสนับ 2B เนี่ยมันทำให้มันรู้สึกว่ามันนุ่มนวลและนบและลบง่ายทำให้มันแบบว่าเออผ่านเข้ารอบไปได้แล้วมันก็บอกว่าไม่กินเนื้ออย่างลบมากเวลาเราลบนะเรารู้สึกว่าอันนี้ก็โอเคทีเดียวในการใช้งานนะจ๊ะได้คะแนนไปเยอะมาก8อัน8คะแนนอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะ Stadler Duo Plus ติ๊งมันเป็นยางลบแบบ Duo อ่ะแบบ2 in 1น่ะด้านนึงเป็นยางลบที่แบบลบดินสออีกด้านนึงน่าจะเอาไปลบปากกานะคิดว่าพูดถึงตัวลบดินสอก่อนมันก็โอเคแต่คุณสมบัติในการลบปากกาของเขาเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่แต่ด้วยความที่มันลบปากกาเนี่ยมันก็ยังไม่เหมาะสำหรับการวาดรูปเท่าไหร่ลบยังไม่สะอาดเท่าไหร่มันเหมือนกับมันไม่สุดทางใดทางหนึ่งอะเก็ตปะก็เลยไม่ได้ไปต่อแต่ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะเราจะจับเวลาของแต่ละอันว่ายางลบที่ผ่านเข้ารอบแต่ละอันนี้นะมันจะใช้เวลากี่วินาทีในการลบ1ช่องให้มันหมดจดนะเริ่มที่อันแรก Faster 2B Soft อันนี้จุดเด่นของมันก็คือนุ่มและสำหรับลบ 2B โอเคจับเลยนะ1 2 3 ไปกระดาษจะขาดหยุด12.6 อันต่อไป Faster Super Clean 2B ดัดฟรีด้วย1 2 3 ไปอันนี้เป็น 10.15 อันต่อไป Yoya Super Cleansing ดัดฟรี 16.49 ดัดฟรียังไงมึงดูดัดฟรียังไงดัดเยอะมากดัดไม่ฟรีนะเนี่ยอันต่อไปนะคะอ่านไม่ออกแต่ได้คะแนนเยอะดีโยย่าเหรอโยย่าสีดำ
31.86 Number 5 Lodling Tinky 35โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้ไปไวมากเฮ้ย7.6แต่ว่ากินยังลงไปเยอะมากเลย Number 6 Mono อันนี้เป็นแบบว่ายี่ห้อแนะนำของเราอาติจริงหรือเปล่าไปดูกัน1 2 38.2 แบบมีน่าสนใจ Number 7 Faber Castell 1 2 3แปดเท่าไหร่8.88ก็ได้ทำไมเลขมันสวยเกินไปหรือเปล่าตลแหลมาก Number 8 Peppermint Speed Eraser เขาบอกว่าสปีดด้วยนะเก็บว่าสปีดไปอีก1 2 3ห้าบ้าปะ 5.6 สปีดจริง Number 9 Mono 1 2 36.49 Alright everybody นี่คือท็อป5ที่เราเลือกมาจากประสบการณ์การทดลองเมื่อกี้นี้นะครับฟรามเราได้ทำการแบ่งสเตตออกมาเป็นแต่ละชนิดนะฮะมีความเร็วมีความสะอาดมีความราคาถูกมีความทนทานแล้วก็มีความคุ้มค่าราคาความแย่ของมันนะฮะเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าอันไหนเป็น the best บางอันก็จะโดดเด่นในแบบนึงก็ลองไปเลือกดูแล้วกันให้เหมาะสำหรับการใช้งานของแต่ละคนแต่ละชนิดงานเนาะคือบางอันก็แพงแต่ว่าบางอันก็คุ้มกว่าลองไปเลือกดูตัดสินใจดูนะคะเอาละค่ะถ้าอยากให้เราทดสอบรีวิวกับเครื่องเขียนหรืออะไรอย่างอื่นก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ See you later บ๊ายบาย